ุตบอล U23 ค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาลงแข่งขันนะคะเป็นศึกนัดพิเศษเป็นถ้วยพิเศษดูไบคัพนะคะซึ่งก็ลงแข่งขันเป็นเกมแรกนะคะเจอกับกาตาร์ที่สนามอัลอาวีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะซึ่งเกมนี้ค่ะ U23 ที่นำไปโดยโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะก็ได้แพทริกกุสตาฟสันนะคะลงเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วจอมทัพของทีมก็คือชานรงพรมศรีแก้วค่ะซึ่งครึ่งแรกแม้ว่าไทยจะเล่นได้ดีมีโอกาสจบสกอร์หลายครั้งนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยโดนกาตาร์ที่สวนกลับมาแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำนะคะนาทีที่32จากมุสตาฟาชาเร็กที่ยิงเข้าไปแล้วก็หลังจากที่เสียประตูทีมชาติไทยพยายามหลายครั้งหลายคราวเพื่อที่จะทำประตูตีไข่แตกไล่ตามตีเสมอให้ได้มีโอกาสใกล้เคียงมากๆในนาทีที่76จากเทียสักเผยพิมายแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยการจบสกอร์มันเด็ดขาดไม่พอก็เลยทำให้ประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนี้เป็นประตูของกาตาร์และพากาตาร์เก็บชัยชนะในนัดนี้ไป1-0นะคะซึ่งหลังจากจบเกมค่ะก็ไปฟังสัมภาษณ์ของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของ U23 ของไทยโค้ชโย่งก็บอกนะคะว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอโทษแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนด้วยนะกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่านักเตะทุกคนทีมงานทุกคนพยายามทำเต็มที่แล้วส่วนตัวโค้ชโย่งเนี่ยเขามองว่าเกมนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าการที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันศึกดูไบคัพในครั้งนี้ไปแบบกระทันหันเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะอาจจะมีเรื่องของสภาพร่างกายการพักผ่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่เห็นชัดในเกมกับกาตาร์ก็คืออาจจะยังเล่นท่ามกลางความกดดันไม่ดีพอซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่จะต้องพัฒนาต่อไปในเกมนัดหน้านะคะสิ่งที่โค้ชโย่งเลือกนักเตะลงสนามโค้ชโย่งก็ชี้แจงแบบนี้ว่าเลือกที่ความฟิตเลือกที่ความพร้อมและความสดของนักเตะก่อนดูสภาพร่างกายเป็นหลักซึ่งก็บอกว่านักเตะทุกคนก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนะยอมรับหัวจิตหัวใจของนักเตะชุดนี้ว่าสู้มากมีโอกาสหลายครั้งในการจบสกอร์แต่ว่าทำไม่ได้เองข้อดีก็คือนักเตะมีความกระหายแล้วก็จะได้รับประสบการณ์ดีๆจากลานลงแข่งขันแต่ข้อเสียที่โค้ชโย่งบอกว่าต้องเอากลับไปแก้ไขเลยก็คือเสียบอลง่ายแล้วก็จังหวะการจบสกอร์ที่ไม่เฉียบขาดโค้ชโย่งก็มองว่าเกมในระดับเอเชียเนี่ยการจบสกอร์มันสำคัญมากๆใช่ครับคือไม่ว่าจะเล่นดีเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าจบสกอร์ไม่ได้มันก็ไม่สามารถเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้โค้ชโย่งบอกแบบนี้เราเกือบจะได้ประตูหลายครั้งนะแต่พอโดนโต้กลับปุ๊บเสียประตูซึ่งเป็นข้อบกพร่องที่ต้องรีบกลับไปแก้ไขโดยด่วนค่ะครับคือเมื่อคืนนี้ผมมีโอกาสได้ชมเกมนี้อยู่นะฮะต้องบอกว่าน้องๆชุดยู23เอาจับใจเลยนะเล่นดีกว่าที่คิดว่าเยอะมากฮะใช่เพราะว่าเวลารวมตัวน้อยมากแล้วก็มีผู้เล่นที่มาจากต่างประเทศอีก2คนเพิ่งมาเสริมคือจริงๆแล้วมีเวลาซ้อมรวมกันแค่วันเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าผลงานอย่างที่เราเห็นนะคะถึงแม้ว่าจะจบสกอร์ไม่ได้แต่ฟอร์มการเล่นดูดีทีเดียวค่ะถึงแม้ว่าจะมีจังหวะที่เปลี่ยนตัวลงมาแล้ว อาจจะมองเห็นว่าสมดุลของทีมมันหายไปบ้างแต่เรามองในแง่ว่ามันคือการลองทีมอุ่นเครื่องไงใช่ๆแล้วก็ที่สำคัญเราเห็นศักยภาพของนักเตะไทยเราระดับเนี้ยเราต้องย้อนมามองที่ลีกในบ้านเรานะนะว่าฟุตบอลไทยลีกของเราก็มีความแข็งแกร่งเหมือนกันใช่ไหมนี่สู้กับระดับเอเชียได้สบายเลยนะเมื่อคืนนี้แพทริกกุสตาฟสันโดดเด่นมากเป็นกองหน้าที่มีโอกาสหลายครั้งแต่โอเคจบสกอร์อาจจะยังไม่แม่นยำคนที่ได้รับเสียงชื่นชมเยอะชานรงค์ที่ไปเตะที่สเปนโอ้โหเมื่อคืนแพรวๆมากอิรฟานดอลเลาะก็เล่นดีหลายคนโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะใช่ซึ่งโค้ชโย่งก็บอกว่าอย่างที่คุณอปอบอกไปว่าเกมที่เราเจอกับกาตาร์เนี่ยมีเวลาฝึกซ้อมวันเดียวโค้ชโย่งบอกว่าเกมนัดต่อไปเนี่ยน่าจะดีขึ้นที่จะเจอกับจีนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีเวลาอีก2วันด้วยกันซึ่งโค้ชโย่งเขาวางแผนไว้แบบนี้นะว่า2วันที่จะได้ทำการฝึกซ้อมก่อนที่จะลงแข่งขันเกมนัดที่2กับจีนวันแรกเนี่ยเขาจะ recovery ร่างกายก่อนเพื่อให้ความฟิตเนี่ยกลับมาเต็มร้อยที่สุดแล้วอีก1วันจะทำความเข้าใจแท็กติกกันใหม่แล้วก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีเวลาได้ซ้อมเลย1วันนี่มันเรียกแค่ว่าจะไม่ได้ซ้อมด้วยซ้ำ แค่เอามาเอาสวัสดี คุณชื่ออะไร เพราะบางคนเพิ่งจะเคยเจอหน้ากันอย่างเงี้ย มาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเด็กๆทุกคนทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วอย่าลืมนะว่านี่คือชุดเล็ก ประสบการณ์การลงสนามก็ไม่ได้เยอะประสบการณ์การติดทีมชาติการแข่งขันระดับนานาชาติบาง คนแทบยังไม่เคยมีแต่ว่าสามารถทำได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะต้องทำต่อก็คือการต่อยอดเจอแล้วข้อดีคืออะไรเจอแล้วข้อเสียคืออะไรจะแก้ไขปรับปรุงและต่อยอดอย่างไรต่อไปก็มาลุ้นกันต่อนะคะในเกมนัดที่2จะแข่งขันกัน26มีนาคมนี้
ี้ที่สนามเดิมเลยค่ะ RRV นะคะเจอกับจีน1 ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามเชียร์กันด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนเราน่าจะได้เห็นการทดลองอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับชุด U23 แล้วก็อย่าลืมว่าเป้าหมายหลักของเราก็คือการชิงแชมป์เอเชียนั่นเองในช่วงกลางปีนะคะ